เปิดประวัติหนึ่งจักรวาลจากเด็กสลัมคลองเตยสู่สุดยอดโปรดิวเซอร์ของเมืองไทยเรียกได้ว่าเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับหนึ่งจักรวาลเสาธงยุติธรรมเป็นนักดนตรีโปรดิวเซอร์ดนตรีผู้กำกับดนตรีนักเรียบเรียงเพลงชาวไทยเป็นที่รู้จักจากรายการ The Mask Singer หน้ากากนักร้องและ I Can See You Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบโดยหนึ่งจักรวาลเริ่มเล่นดนตรีจากคีย์บอร์ดโดยคุณพ่อเป็นคนซื้อให้ในวัยเด็กช่วยงานขนเครื่องดนตรีช่วงประถมพ่อทำวงลูกทุ่งให้ชื่อว่าชิปจอยออกเล่นตามงานต่างๆทั้งงานโกนจุกขึ้นบ้านใหม่งานวัดงานมหรสพและอื่นๆและเป็นที่หลายๆคนอาจจะทราบว่าหนึ่งจักรวาลนั้นได้เติบโตในย่านสลัมคลองเตยหนึ่งจักรวาลนั้นเริ่มเล่นดนตรีจากคีย์บอร์ดโดยคุณพ่อเป็นคนซื้อให้ในวัยเด็กช่วยงานขนเครื่องดนตรีช่วงประถมพ่อทำวงลูกทุ่งให้ชื่อว่าชิปจอยออกเล่นตามงานต่างๆทั้งงานโกนจุกขึ้นบ้านใหม่งานวัดงานมหรสพและอื่นๆทำเช่นนี้ราว 4-5 ปีคาบเกี่ยวระหว่างก่อนและช่วงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์และยังมีคณะมายากลชื่อหนึ่งสยามเล่นตามคาเฟ่ละแวกสำโรงบางนาเมื่อเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์จักรวาลเลือกสาขาศิลปสากลด้วยวิชาเอกไวโอลินระหว่างเรียนก็เล่นดนตรีตามคาเฟ่และเริ่มเรียนเปียโนด้วยตัวเองและเรียนจบปริญญาตรีเอกเปียโนสถาบันเดิมแล้วเข้ามาทำงานที่ GMM Grammy ทำงานผู้กำกับดนตรีผู้เรียบเรียงเพลงและโปรดิวเซอร์ให้ศิลปินอย่างธงชัยแมคอินไตร์ชลาทิศตันติวุฒิกำพลลำพูนดาเอ็นโดรฟินครูสไรเดอร์ไทเทเนียมมาลีวันเจมีนานันทิดาแก้วบัวสายศพชัยไกรยูนเสนนัทมีเรียคริสติน่าอากิล่าทาทายังสุกริตวิเศษแก้วและมีงานอื่นๆด้วยเช่นเป็นหนึ่งในทีมสอนของปราดมิวสิกสอนวิชาแจ๊สเปียโนแอดวานซ์เปียโนและมิวสิกเอ็ดดูเคชั่นนอกจากนั้นยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์อยู่เกือบ2ปีสอนทฤษฎีโน้ตรวมวงสอนทุกชั้นตั้งแต่ต้น1ถึงสูง2ทางด้านรายการโทรทัศน์จักรวาลมีส่วนร่วมในหลายรายการทั้งในด้านกรรมการและโปรดิวเซอร์เช่น The Band Thailand เบายังบลาดดนตรีสร้างคุณค่าชีวิตเหรียญหน้าท้าโชว์ Sing Your Face Off The Mask Singer หน้ากากนักร้อง I Can See You Voice Thailand นักร้องซ่อนแอบและ The Producer นักปั้นมือทองซึ่ง1จักรวาลนั้นได้รับตำแหน่งสุดยอดโปรดิวเซอร์คนแรกของประเทศไทยจากรายการนี้ด้วย